ายุเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ35หรือ40ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะมารับการตรวจอย่างน้อยก็เป็นขั้นต้นสักหนึ่งครั้งนะครับการตรวจที่ว่าเนี่ยก็ควรจะประกอบด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการตรวจครั้งแรกเนี่ยเราเจออะไรบ้างถ้าทุกอย่างปกติหมดก็หลังจากนั้นก็ควรจะเป็นประมาณนะครับปีละหนึ่งครั้งจะชวนนี่มาเต้นเพราะว่าพอเต้นแล้วนอกจากจะสบายแล้วจะรู้สึกว่าสวยแล้วท่านี่จะเป็นท่าที่ทำให้เรารู้สึกเป็นผู้หญิงมากๆวันนี้สนุกมากเลยสนุกกว่าทุกครั้งที่มารู้สึกวันนี้พิเศษแล้วยิ่งมีคุณหมอมาบรรยายอย่างนี้ก็รู้สึกว่าดีมากเลยได้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะดีมากๆค่ะ